เลยค่ะไม่ใช่เนี่ยผมไม่อยากเจอพี่มากๆเลยนะใช่ผลงานของนายนะคะเราได้ฟังตั้งหลายเรื่องเนาะเป็นแฟนพันธุ์สวัสดีครับมีใครอยู่บ้างจ๊ะทำไมคะเมื่อกี้ไปหาที่ร้านน้องปาร์ตี้มาไม่เจอก็เลยกะแล้วว่าอยู่ที่นี่ทำอะไรกันอยู่เสียงดังเชียวกำลังเล่นไพ่แก่กินน้ำกันอยู่จะจับปะหวดปาร์ตี้ก็เล่นนะจับมะเฮ้ยเล่นด้วยไงอ่ะไอ้ตำรวจโอ้ไปได้แล้วเล่นการพนันตำรวจเล่นไม่ได้ไปโอ้ยเดี๋ยวสินี่เจ้ากายตอนเย็นอย่าลืมสั่งข้าวร้านน้องปาร์ตี้ไปกินนะเดี๋ยวไม่มีกินนะเว้ยเอ้าก็นั่งอยู่เนี่ยไม่สั่งเองหรอพี่น้องปาร์ตี้เล่นไพ่เหรอเดี๋ยวพี่หมวดจับไปขังในใจนะจ๊ะพี่หมวดนี่ตกลงมาหากายหรือมาหาปาร์ตี้กันแน่เนี่ยฮะหมวดบอกมาดิก็รู้อยู่ไปกลับไปได้แล้วหมวดไปได้แล้วไปแล้วเรียกไงเนี่ยไปแล้วพี่ไปแล้วหนุ่มชายมาคุยกันก่อนดีสาวเบาเดี๋ยวไปฟังก็ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยมาลุกจริงนะเออจริงเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยนั่งคุยกันมาโชคดีนะคะคุณมาร์คเฮ้ยเดี๋ยวพี่ครับผมขอลายเซ็นพี่หน่อยครับเฮ้ยขอกระรอกไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวให้เอาใบหนึ่งหน่อยเดี๋ยวแบ่งกันดูโอเคดูนี่ทำไมทำเนี่ยแบ่งกันแบ่งอะไรนี่ครับขอบคุณครับครับพี่อีเมลผมพี่มีอะไรพี่เมลมาคุยกับผมได้นะครับผมเปิดเว็บให้พี่ด้วยนะครับขนาดนั้นเลยครับครับแล้วเดี๋ยวยังไงพี่มาเที่ยวที่นี่นะครับผมรับรองผมเก็บเรื่องนี้เป็นความลับใช่ค่ะพวกเราสัญญาค่ะเบาๆหน่อยแล้วก็ไปได้แล้วถ้างั้นเดี๋ยวพวกเรากลับก่อนแล้วกันนะคะพี่ยังไงเดี๋ยวพี่ค่อยพาคุณมาตามไปแล้วกันนะจ้ะระวังตัวด้วยนะจ๊ะตาเหอะพวกเราไปบายนะคะบ๊ายบายครับครับผมบ๊ายชอบเลยไอ้เด็กนั่นปู่ให้ดูดิคนขอกระโลกเฮ้ยอย่าดึงกระโลกแต่เบาๆอย่าโอ้ยเดี๋ยวขาดเด็กพวกนี้มันบ้าเหอะไม่รู้ว่าคุณรำคาญนะป่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมรู้สึกดีนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นฆาตกรหรือใครถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเวลาเล็กๆสั้นๆที่เพียงก็ตามระงับการฆ่านักล่าที่ชื่อสมชายไปก่อนทำไมล่ะครับท่านก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตามไล่ฆาตกรเนี่ยก็อาศัยร่องรอยจากพยานแต่ตอนนี้พยานไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะต้องให้หนังนั่นล่อฆาตกรออกมาเราดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยว่าสงสัยว่ามันจะเป็นพวกเดียวกันนะเพราะฉะนั้นลือจะต้องตามรอยนางผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามันจะพาเราไปหาฆาตกรและเมื่อลือเจอมาแล้วก็ฆ่ามันทั้งคู่เดี๋ยวก่อนลือทำงานครั้งนี้ย้ายโชงช้างมาครั้งที่แล้วนะฮะครับท่านอ
จะหลอกขนาดเนี้ยพี่สมชายไม่น่ามีใจลงมาเลยเนาะถ้าพี่ไม่นั่งนานเขาหน้าหนุ่มพระเอกในละครทีวีเลยหายที่ไหนวะกุญแจกุญแจของใครกับฉันหรือเปล่าเนี่ยตะเลิ่งละค่าเช่าห้องเดือนนี้ยังไม่จ่ายเลยนะไหนว่าเป็นดาราดังแล้วไงอะไรแปะไว้ก่อนไงเจ๊แม่เดี๋ยวนี้ดาราเขาได้เงินเดือนแล้วนะนี่ยังไม่สิ้นเดือนเงินก็ยังไม่ได้เจ๊จ๋านี่อย่ามาตกติดกับเจ๊นะจะหาว่าเจ๊ไม่เตือนใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าเจ๊ทั้งโหดทั้งโฉดแอนเคี้ยวจุ๊บปังเล่นอะไรกับฉันอีกป่ะเออใช่กุญแจรถสมชายหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่อ่ะเจ๊เก็บได้ที่หน้าลิฟต์เนี่ยอุ้ยฉันไม่ได้ขึ้นลิฟต์มาตั้งหลายวันแล้วอ้าวไม่ใช่ของสมชายแล้วเป็นของใครแล้วเนี่ยของผมเองครับโอ้เป็นอะไรอ่ะวิ่งไล่จับกันเป็นเด็กๆไปได้นี่กูงงไปหมดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวไม่ให้เฝ้าเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวไม่ให้ฆ่ามันยังไงกันแน่วะเนี่ยเต็งว่ะเฮ้ยไปไว้เฮ้ยปืนลงแกนั่นแหละวางปืนลงฉันบอกให้วางไงก็วางปืนก่อนสิเร็วนี่หยุดนะนายสองคนเป็นอะไรอ่ะเจอกันทีไรต้องใช้ปืนขู่กันทุกทีผมไม่อยากทำงี้หรอกถ้าเขาไม่หนีผมก็เหมือนกันไม่เคยคิดอยากจะจับปืนเลยถ้าคุณไม่ตามล่าผมถ้าคุณมอบตัวคุณต้องหนีอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางฝันไม่เหอะนี่อย่าว่าผมนะถ้าผมทำอะไรรุนแรงเกินไปผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณจะทำอะไรผมได้นี่หยุดนะวางปืนได้แล้วบรรยายทอนน่ะเขาต้องคุยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใช้กำลังอ่ะส่งปืนมาให้ฉันส่งปืนมาให้ฉันHey!
หรือว่าเราไหนกันแล้วกันนี่ไม่เอานะฉันไม่มาตาที่นี่นะไม่เอานะไปขึ้นไปบนรถเร็วไป